สวัสดีครับแฟนๆหลุยสันชาแนลครับมื้อนี้พอกันแล้วครับกับคู่กอบครับในช่องหลุยสันชาแนลนะครับมื้อนี้เสียงผลที่เฮาตัดนะครับเฮาตัดยอดนะครับนี่แหละครับเฮาตัดยอดได้ประมาณ 2-3 มื้อนะครับมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่4นะครับนี่แหละมื้อที่4อันนี้เป็นการตัดยอดที่จะให้เขาโตเร็วแล้วก็แท่งออกนะครับแท่งกิ่งแท่งก้านออกนะครับนี่แหละครับนี่เป็นดงเลยครับนะครับต้นงามๆครับงามนี่ก็แตกกิ่งออกได้ดีขึ้นครับเนี่ยแตกกิ่งได้ดีขึ้นนะครับแตกกิ่งได้สวยงามเลยครับพี่น้องครับเกิดจากการตัดยอดนะครับเขาก็ตัดยอดออกนะครับนี่เขาก็ตัดยอดปลายนี่ออกนะครับพอตัดหรอกเขาก็จะแท่งกิ่งแท่งก้านออกมานะครับเนาะพวกนี้สิโตเร็วนะครับโตเร็วใหญ่เร็วเบิ่งดิล่ะครับนี่ผลจากการตัดก้านเนาะตัดกิ่งตัดก้านนะครับนี่แหละงามเลยงามเลยทีเดียวนะครับประมาณ4มือเองครับนี่ตัดมากก็แตกของสิเลยนะครับใส่ร่วมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับอันนี้สิใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเฮ็ดให้ต้นใหญ่เร็วนะครับหน้าที่ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็เป็นการตึงในตัวเจนนะครับตึงในตัวเจนนะครับนี่แหละครับผลจากการตัดยอดนะครับตัดยอดแล้วเขาสิแตกกิ่งแตกก้านออกมานะครับโตเร็วจังน้อยก็เป็นการออกดอกแล้วนะครับนี่ครับร่างต้นก็เกิดช่อดอกแล้วนี่ครับร่างต้นก็เกิดช่อดอกนะครับเดี๋ยวพอเกิดช่อดอกแล้วเฮาก็ต้องตัดอีกครับนี่นะครับแตกกิ่งก้านออกมาอย่างงามเลยครับพี่น้องครับนี่นะครับเกิดจากการตัดยอดหรือเด็ดยอดนะครับควรสิเอากันไกนะครับหรือมีตัดนี่แหละเขาตัดนะครับบ่ควรสิใส่มือเด็ดนะครับเนาะนี่ครับพอเกิดช่อดอกมาแล้วเขาต้องตัดครับคันบ่ตัดมันก็สิหยุดการเจริญเติบโตนะครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็พามาชมสวนนะครับพี่น้องเนาะพามาชมสวนดอกดาวเรืองนะครับงามเลยทีเดียวครับนะแต่กิ่งก้านสาขาออกนี่นะครับเกิดจากการตัดยอดนะครับนะครับนี่แหละครับต้นสวยต้นงามเลยทีเดียวนะครับโตเร็วนะครับเนาะคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายนะครับเอาเป็นว่ามาอัปเดตนะครับมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะครับถึงการใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงรวมนะครับปูนครับนะครับสวยๆงามๆครับพี่น้องครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนนะครับเดี๋ยวสิมาอัปเดตใหม่นะครับเนาะกับช่องหลุยสันชาแนลคู่กบนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนครับสวัสดีครับ